มาครับทุกคนเราอยู่กันในพาร์ทที่8นะครับก่อนอื่นผมต้องสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วอะครับผมได้บอกว่าผมจะตามหาตัวชิ่งหนีในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เสร็จภารกิจนี้ครับก็จะไปรวบรวมลองทำภารกิจหลักในตึกสูงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้บรรยากาศมันมืดมากเลยอึมครึมสุดๆ เห็นสัญลักษณ์ในแผนที่ไหมครับสัญลักษณ์รูปกะโหลกน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องไปตามหานะครับแต่มืดจริงไฟฉายช่วยซะหน่อยแล้วก็เรื่องแผนที่นี่ห้ามพลาดเลยนะครับสังเกตตัวลูกศรแล้วก็มีคล้ายๆกับแสงไฟมองมาที่เรานะครับเราพลาดโดนไม่ได้เลยไอตัวอะไรนะจอมหังการนี่มันโหดจริงนะครับเอานะเราต้องค่อยๆนะครับเราถือตัวประแจจุมพิษนักโทษเอาไว้ละแล้วก็ข้อดีของตอนกลางคืนเนี่ยก็จะได้คะแนนมากขึ้นนะครับเฮ้ยเพดิกรีไม่ใช่คล้ายการสะเดาะกุญแจแบบปานกลางนะครับแล้วก็ต้องสะเดาะไปด้วยนะเหมือนตัวไอตัวจะมาข้างๆเราเลยนะครับแอบเข้าใกล้ตัวชิ่งหนีในช่วงกลางคืนแล้วเก็บเนื้อเยื่อตัวอย่างแค่เข้าใกล้ก็เก็บเนื้อเยื่อก็ได้เลยแหละครับหรือว่าต้องฆ่าตัวชิ่งหนีด้วยครับอาวุธระยะไกลเราก็น้อยเหลือเกินเก็บไว้เผื่อได้ขายนะโหเพียบแล้วตอนนี้น่าอยู่ข้างล่างเรานะครับเดินเสียงแล้วเดินเสียงแล้วเอาล่ะแล้วเห็นบอกว่านะครับตัวชิ่งหนีก็จะโอ้ยตอนนั้นตัวชิ่งหนีก็จะมีจอมหังการคอยอยู่ใกล้ๆตลอดนะครับเรามีอาวุธตัวนี้ไว้ล่อเขาไว้ล่อเขาค่อยๆไปนะครับไม่รู้เลยว่าระยะจะอยู่แค่ไหนนะไอตัวชิ่งหนีเรารู้แค่ว่าจอมหังการอยู่ใกล้เรามากๆระวังแค่จอมหังการก็พอฮึบเราใช้สัญชาตญาณแล้วนะครับโอ้นี่ไงจอมหังการเพียบเลยอันตรายกลางคืนนี่อันตรายจริงๆนะครับเอาละนะตัวชิงหนีจืดนู้นนะครับข้างหน้าคือจอมหังการแล้วซอมบี้ก็ยังอยู่นะค่อยๆครับค่อยๆครับทุกคนตอนนี้ผมปรับระดับเสียงไมค์ลงนิดหน่อยไม่รู้ว่าทุกคนยังได้ยินกันอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องลองตอนที่ทำคลิปต้องลองดูอีกทีนึงเฮ้ยไอห้องพยาบาลนี่เราเคยมาแล้วเนาะตึกพยาบาลเนี่ยครับทางสะดวกไปครับเจอแล้วอุ้ยไอตัวจอมหังการอยู่ใกล้ๆเลยล่อก่อนล่อไปทางนู้นนู่นไงไอตัวประหลาดไอตัวประหลาดครับผมเจอแล้วผมเจอไอตัวจอมหังการด้วยครับเราจะจำทางที่เราจัดการไอ้เมื่อกี้ได้มั้ยเนี่ยอยู่ข้างล่างเราเลยนะการค้นหายุติลงแต่ว่าจอมหังการที่เราเจอเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ครับผมเราไปตีเขาตรงไหนวะเนี่ย
โอ้โหค้นหาซากยากเลยครับโอ้ยตายแล้วผมว่าน่าอยู่ละแวกนี้แหละครับโอ้โหนั่นหรือเปล่าจะมาห่างการไปแล้วแล้วเราจะหาเนื้อเยื่อเจอไหมครับโอ้โหไม่น่ารีบเลยนะเราเสียดายเลยครับอาจจะต้องนอนอีกรอบนึงแล้วก็ตามหาตัวชิงหนีอีกรอบนึงนะครับมาเราไปหาที่นอนกันนะครับแล้วก็ไปกลางคืนอีกรอบนึงแก้มือกันนะครับบ้านแสนสุขบ้านแสนสุขโอ้โหแสนสุขใจไปบ้านอามงเหรอเนี่ยไม่ใช่นะหรือว่าใช่มีที่นอนไหมต้องการที่นอนอ่ะเจฟฟาที่นี่มีที่นอนหรือเปล่าในแผนที่ไม่เห็นที่นอนเลยนะครับอ๋อเห็นแล้วที่นอนอยู่นู่นไหนอ่ะข้างบนที่นอนอยู่ข้างบนครับเอาละรอจนถึงกลางคืนโอเคอีกรอบนะครับเราเฮ้ยเอานั่นแหละครับมาอีกแล้วครับแก้ตัวใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้นี้ผมว่าผมฆ่าไปแล้วนะไอตัวชิ่งหนีครับแต่แค่ว่าเราเก็บซากไม่ทันไปใหม่โอ้โหก้าวพลาดขาไม่หักก็ดีแล้วครับไม่เป็นไรเรามีชุดปฐมพยาบาลเยอะอยู่ไปครับทุกคนเนี่ยเราผ่านมาเจอแล้วนะอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะครับเนื้อเยื่อแล้วได้แล้วครับโอเคหมอนี่เลยก้อนเนื้อโอเคหมอตามมาดิอยู่ใกล้ที่ปลอดภัยจ้ะฮึบแข่งชนหายุติลงบายตามมาไม่ได้ไปงั้นเราไปเลยแล้วกันไม่เป็นการเสียเวลาอย่าไปกลัวครับวิ่งอย่างเดียวแล้วก็เปี้ยงไปด้วยล่อไปเปิดกับดักอยู่ไหนกับดักอยู่ไหนเหมือนมีใครวิ่งตามเราไหมว่าคิดไปเองไม่ใช่มั้งไปนะครับทุกคนโอเคหลบทางนี้มันมองเราแล้วหลบทางนี้เอาไปไอ้หนามๆอย่างเงี้ยเราไม่โดนนะครับถ้าเราวิ่งมาเนี่ยโอ้ยไหนวะไอ้จอมอหังการเห็นเราแล้วข้างหลังไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดกับดักไฟเหมือนมีคนมองเห็นเราอึ๊บ
ยินเสียงแวบๆได้ยินเสียงแวบๆเหนื่อยแล้วเคนเคนเหนื่อยแล้วเนี่ยเหรออ๋อหมออยู่นี่แล้วนะไปพื้นที่ปลอดภัยอึ๊บโอ้โหถึงที่ครีนคอมอินคอมอินครีนเข้ามาเลยเธอได้ตัวอย่างที่ฉันขอไหมยอดเยี่ยมฉันรู้บอกดร.แคมเดนเกี่ยวกับเธอสวัสดีคุณครีนดีใจที่คุณทำงานกับเราคุณฟังดูเหมือนคนที่น่าประทับใจทีเดียวน่าสนใจสิ่งนี้เป็นเหมือนเลือดในสิ่งมีชีวิตไวต่อแสงค่อนข้างอันตรายถึงชีวิตหาใช้กับอาวุธฉันพนันได้แต่ฉันเล่าเรื่องไปแล้วสารทำปฏิกิริยาสุดท้ายของฉันนี่และขวดสำรองของโอ้นี่มันเนื้อเยื่อนี่การทดสอบเป็นบวกสำหรับไวรัสที่รวมตัวกันใหม่แคนเดนคุณรู้ไหมนี่หมายความว่าอะไรการทดลองเนื้อนั้นได้ผลเมื่อฉันใส่ยาลงตัวอย่างเนื้อเยื่อสายพันธุ์ที่ถูกแปลงมาเกิดปฏิกิริยาสามารถอธิบายการกลายพันธุ์ที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดเลยแต่ฉันทำไม่ได้แคนเดนทำได้เขามีเครื่องมือแต่เราไม่มีวิธีที่จะเอางานวิจัยส่งให้เขาลาวอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเราต้องไปส่งให้เขาอีกแล้วใช่ไหมคุณสามารถคุยกับเขาทางวิทยุนี่ทำไมไม่แชร์ข้อมูลด้วยวิธีนั้นล่ะข้อมูลมากเกินไปเครนจะใช้หลายปีเราต้องคู่คงตายและสลายไปก่อนที่เขาจะทำเสร็จน้ำอยู่ทุกที่แต่เดือดไม่ได้สักหยดถ้าผมส่งสิ่งนี้คุณล่ะดร.แคนเดนด้วยมือเหรอทั้งข้อมูลและตัวอย่างเนื้อเยื่อทั้งสองอย่างเครนการเดินทางจากที่นั่นมาที่นี่อันตรายอย่างมากเลยนะแต่มันอาจหมายถึงยารักษาใช่ไหมโอ้หน้าตาแบบภูมิใจมากเธอไม่รู้มีความหมายมากแค่ไหนพ่อหนุ่มกับฉันกับพวกเราทุกคนจะติดต่อเธอทุกอย่างพร้อมเธอต้องไปก่อนตอนนี้มีสิ่งที่ทำเยอะเลยมีสิ่งที่ต้องทำเยอะเลยโอเคผมว่านะครับเนื้อเรื่องของเกมเนี้ยเนื้อเรื่องของเครนเนี่ยใกล้แล้วนะองค์กรติดเชื้อทรัพยากรที่มีค่าเฮ้เครนมาอยู่ที่นั่นเหรอโอมากับฉันออกไประเบิดลังนั่นไงนายอะไรน่ะบ้าเอ้ยลาฮิมนั่นมันหน้าที่ฉันโอ้ใช่สิอะไรเป็นคุณสมบัติที่จัดการวัตถุระเบิดบ้ากับผมนี่คุณมาแค่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งแต่ฟังนะเราทำพลาดเอ้าพลาดเละเลยเกิดอะไรขึ้นนายอยู่ที่ไหนบนทางด่วนทุกอย่างเลยตุเป้ไปหมดไปที่ลานรถไฟหาที่ซ่อนฉันกำลังไปโอมาข้างหลังคุณลาฮิมให้ตายสิเบอร์เคนนายได้ยินไหมอะไรนะฉันกำลังไปเอาตัวลาฮิมเขาอยู่นี่ในตึกสูงโน่เขาเปล่าเขากับโอมาไประเบิดลังนั่นและตอนนี้ภูเขากำลังไปภูเขาอะไรนะเวนเอ้ยภูเขาวัตถุระเบิดจากไหนกันฉันขโมยมาจากไลท์เบคเคนโอ้เจ้าช่วยให้ตายสิฉันอยู่ใกล้แล้วฉันจะพาเขาไปที่ปลอดภัยนายช่วยเขาให้ได้นะนายช่วยเขาให้ได้ได้ยินไหมนายช่วยเขาให้ได้ฉันจะไปเตะตูดมันเจ๊รู้เรื่องนี้หรือเปล่าไม่เธอไม่รู้เพื่อไม่ให้มากเรื่องอย่าบอกเธอจะออกไปตามหาเขาและฉันไม่ต้องการให้เธอทำตัวเองไปตายอีกคนให้ตายสิเราอยู่ใกล้แล้วแต่ตอนนี้ตอนกลางคืนด้วยนะไม่ต้องออกมาตอนกลางคืนด้วยลาฮิมเอ้ยจะเช้าเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีเวลาให้รอเช้านะครับมาอยากเห็นมาอยากมองเห็นมาฮึบโหลาฮิมไม่ให้พักให้ผ่อนกันเลยก็บอกว่าอย่าไปแต่ก็เดาไม่ยากหรอกครับเขาคิดถึงสิ่งนี้มานานแล้วนะลาฮิมเนี่ยแต่ว่าเหมือนเราจะไปแย่งสิ่งที่เขาวางแผนไว้ทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่แย่งงานหรืออะไรนะครับเหมือนกับเขาวางแผนเขาอยากทำและเราเป็นใครอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือไม่เขาก็ห่วงเรานะแต่ละหิมรอก่อน75เริ่มสว่างแล้วโอเคสว่างแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ
อยู่บนทางด่วนเดี๋ยวอันนี้มันใต้ทางด่วนเอาละค่อยๆขึ้นนั่งร้านไปนะโอเคมาแล้วลาฮิมเวนเอ้ยแย่แล้วเชื่อกับดักไปแล้วลาฮิมนะอยู่ไหนลาฮิมอยู่ละแวกนี้นะครับแต่ไม่เห็นตัวลาฮิมนะอยู่ไหนนะเมื่อคืนนี้ฉันเองเจอสปอมาบนทางด่วนไม่มีร่องรอยลาฮิมเบคเคนบ้าจริงพอจะรู้ไหมเขาอยู่ไหนฉันบอกให้เขาซ่อนตัวในรถไฟนะหาเขาให้เจอได้ยินไหมไอ้จิ๋วนั่นต้องมีชีวิตอยู่โอ้ยน่ารำคาญคนนี้จริงเหมือนจะเจอของหาของก่อนเขาก็ไม่มีเวลาทำแบบนี้ไหมให้ซ่อนอยู่บนรถไฟแล้วไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหโดดไปนี่แย่เลยนะเครื่องหมายโล่นี่คืออะไรอ่ะครับผมไม่มั่นใจผมขอเช็คก่อนคำอธิบายเครื่องหมายโล่นี่คือป้องกันไม่รู้คืออะไรนะป้องกันเดี๋ยวเราต้องไปหาลาฮิมนะครับเกือบแย่ดีนะมือคว้าไว้80เมตรข้างล่างหรือข้างบนขอดูหน่อย60เมตรเหรอในนั้นเหรออาฮิมโอเคนายอยู่ข้างในใช่ไหมฉันจะสปอมาบนทางด่วนลาฮิมต้องหนีรอดไปได้แน่อย่างน้อยฉันก็หวังเช่นนั้นฉันบอกให้เขาซ่อนตัวที่ลานรถไฟดังนั้นจะมีโอกาสที่เขาจะยังมีชีวิตอยู่หวังว่าเช่นนั้นนะครับภารกิจเราไม่ได้ทำเลยนะภารกิจในตึกสูงครับเดี๋ยวผมขอยกยอดไปพาร์ทหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องซึ่งเรายังไงก็ต้องหาลาฮิมให้เจอแถมไปเยอะเลยพวกเปรตผมส่งพวกแกลงนกให้หมดเลยเก่งซะด้วยนะแหมเก่งซะด้วยนะลาฮิมนายอยู่นี่เปล่าต้องตอบปากให้หมดใช่ไหมได้สิได้กันเอาติดไฟไหมติดไฟหน่อยไหมน่าจะโอเคแล้วล่ะครับกลุ่มนั้นไม่น่ารอดไหมรอดก็โดนนะครับโอ้โหอึดจริงๆโอ้ยตายเลยไอ้พวกนี้เป็นพวกไหนวะเนี่ยโอ้โหตายไหมฮะ
ราฮิมปลอดภัยแล้วโอ้โหไอตัวพ่นพิษพ่นพิษใช่ไหมตัวพ่นพิษไม่มีนี่ไงนี่ไงไม่สาไม่สาตายโอ้ยเครนฉันไม่คิดว่าผมจะรอดฉันเลยตั้งเวลาระเบิดแล้วมันจะระเบิดในเวลาน้อยกว่า5นาทีอ้าวเวลาไอ้หนูโอ้ฉันบาดตัวเองไม่มีอะไรบ่าเอ้ยแค่ระเบิดไปวางซะอย่าขยับเข้าใจแล้วใช่ไหมกลับมาในทันทีเฮ้ยอะไรอ่ะไปไหนอ่ะวางระเบิดในรางจอมหังการอ้าวอยู่ตรงไหนไอ้ฮิมเอ้ยภายใน5นาทีครับ3นาทีที่เหลืออยู่โอ้โหเวลาหิมทันอยู่นะเรานู่นขึ้นไป2นาที52วิที่เหลืออยู่นะครับโอเคเราเจอตึกแล้วโอเคกลับขึ้นข้างบนแล้วเห็นท่อรอดอันเบลเลิมนั่นขวางทางได้หรือไม่รอดไปรอดไปแล้วไงเมื่อนายเข้าไปในอาคารนั่นมุ่งตรงไปตามทางลาดขึ้นไปชั้นบนนายต้องวางระเบิดที่เสารับน้ำหนักขนาดใหญ่เสาหนึ่งโอ้จ้าเสาระเบิดขนาดใหญ่เสาหนึ่งเสาไหนหูลังมันจริงๆครับนี่เหรอนี่เหรอวางระเบิดเอาละโอเคโอเคตั้งใจฟังนะหาบันไดแล้วขึ้นชั้นถัดไปเอาขึ้นไปไหนอ่ะหาบันไดขึ้นชั้นถัดไปไปหาอีกเสาเหมือนเสาแรกหาบันไดขึ้นชั้นถัดไปโอเคเจอละไม่จะทำอย่างนั้นอีกเสาหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้ว1นาทีเอาละเข้าใจละลาฮิมเรียบร้อยไหมเยี่ยมมากคราวนี้เพ่นออกจะแน่นเลยได้ดิเรื่องเพ่นเนี่ยบอกเลยเรื่องเพ่นเนี่ยบอกเลยโอ้โหดีนะมีสกิลนี้งั้นแย่เลยครับโอ้โหโว้เราหิมเราได้แล้วเพื่อนแผงนายได้ผลไอ้หนูลาฮิมนายได้ยินไหมไอ้หนูเอ้าลาฮิมไม่ตอบช่วยลาฮิมกลับไปที่ตึกสูงโอ้โหเกือบแย่นะครับเราทางนี้หรือเปล่าทางนี้แล้วมั้งลาฮิมนายเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะผมไม่ประมาทนะผมขออันนี้ก่อนนะครับพันแผลก่อนเป็นไงบ้างลาฮิมลาฮิมฉันเองฉันทำได้แล้วลาฮิมนี่ฉันเองลาฮิมลาฮิม
น่าจะได้เห็นกับตานะอ้าวทั้งอาคารทั้งยวงเฮ้ยเวรแล้วไม่ลาฮิมลาฮิมนี่ฉันเองเพื่อนนิเครนนะโอ้พระเจ้าลาฮิมหยุดนะตายแล้วโอ้ลาฮิมนั่นมันแผลกัดต่างหากเว้ยเด็กโง่บัดซบเอ้ยโอ้พระเจ้าเจสโอ้พระเจ้าโอ้ไม่เครนได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นแบร็กเคนลาฮิมลาฮิมตายแล้วบาชิปกลับมาที่นี่ก่อนและไม่พูดอะไรกับเจสยังไม่เจอคุยกับแบร็กเคนเกี่ยวกับการตายของลาฮิมโอ้โหไอ้หนูลาฮิมของเราเป็นแผลแล้วแดนไม่บอกจริงๆนะครับเป็นแผลโดนกัดนะครับโอ้โห Rahim's deadลาฮิมตายแล้วเขาโกหกฉันเกี่ยวกับแผลกัดนั่นเพราะเขาอยากให้ฉันระเบิดไอ้ตึกเปรตนั่นฉันไม่รู้ว่าฉันจะบอกเจสยังไงฉันไม่รู้ฉันจะบอกว่าฉันจะบอกเจสยังไงแต่เราก็ระเบิดตึกมันไปแล้วนะครับลังของพวกจอมกัดโอ้โหมันแค่นิดเดียวเองนะครับ300กว่าเมตรนะครับที่ใกล้ตึกเสียงเองนะเออแต่ไม่รู้จะบอกเจดยังไงเลยนะครับผมจะเรียกเจดหรือเรียกเจดดีเจดแล้วกันนะนู่นน่ะตึกสูงเหรอเอาไประเบิดมาแล้วเลยลาฮิมเอาครับทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปนะครับอย่างน้อยๆไม่รู้จะบอกว่าเป็นการเสียสละหรือเปล่านะครับลาฮิมลาฮิมไม่น่าทำเลยน่าจะรอเราก่อนถ้าลาฮิมรอเราสักหน่อยนะครับเรื่องก็น่าจะไม่เป็นแบบนี้นะไม่เป็นไรเราต้องไปอธิบายให้เบคเคนฟังนะหวังว่าเบคเคนคงเข้าใจที่เราฆ่าลาฮิมถ้าเราไม่ฆ่าเขานะครับเราก็น่าจะโดนฆ่าเองตึกสูงเจนไอ้หนูตอนนี้ต้องทำหลายอย่างเลยนะครับทั้งตัวไอ้ของเหลวติดไฟอะครับผมไม่มีประโยชน์เหมือนกันใช้กับอาวุธติดไฟเราซึ่งตอนนี้ไม่มีไฟละไฟหมดโอ้ยถึงแล้วครับนี่ใครวะน่ะหนอนสวยๆเธอจะเปลี่ยนตะขอสุดอันตรายของฉันให้กลายเป็นแม่เหล็กดูดปลาที่น่าดึงดูดที่สุดเฮ้ยโอมาเฮ้ยว่าแต่ทำไมถึงกินหนอนล่ะธรรมชาติไม่ได้มีการนำหนอนคุณทำอะไรอยู่ข้างนอกนี่แน่นอนว่ากำลังขุดหาหนอนไปตกปลาจะอะไรซะอีกว่าผมใช้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันขอไปก่อนเราก็ยังเศร้าอยู่นะครับมีอยู่ก็ไปเจอโอมาเหมือนกันด้วยนะชื่อคลังหาเหยื่อครับคลิปไปลงด้านล่างคุยกับเบคเคนแล้วเบคเคนอยู่ไหนอ่ะไปให้ลงไปด้านล่างอีกอ่ะเดี๋ยวนะคุยกับเบคเคน
ไม่แค่อยู่ข้างล่างเหรออะไรวะเพิ่งขึ้นมาไปแค่อยู่ตรงนี้นะครับเบคแค่ไหนทำอะไรอยู่ อยู่ที่นี่แทนเบคแค่ Bracken Bracken เหรอ How did he die? เขาตายยังไง I had to kill him ฉันต้องฆ่าเขามันสายไปแล้วเขากลายร่างฉันไม่มีทางเลือกฉันสาบานได้เขาก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีที่นี่ฉันรู้เขาทำให้ฉันงุนงิดบ้างในบางครั้งฉันก็รักเขาเหมือนเป็นครอบครัวฉันเองเพื่อนตายไปอีกคนน้องชายตายไปอีกคนฉันไว้ใจเขาฉันวางใจเขาด้วยระเบิดพวกนั้นเจ้าบางทีฉันไม่ปล่อยเขาไว้ที่นั่นว่าแต่ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยไม่เจดให้ตายสิเบคเคนแค่เวลาเธอหน่อยเธอต้องการเวลาเสียใจเฮ้ยเซเลเวนแล้วลงไปที่นั่นเราปล่อยให้พวกมันเอาตัวเขาไปไม่ได้โอ้โหทำไงอ่ะมันใช่ไหมเนี่ยกำลังตามหากระโดดตายเฉยมันใช่ไหมเนี่ยมันจะเอาตัวเซเลไปเรื่องเจจะไม่จบเลยเรื่องนี้อีกเนี่ยเฮ้ยปืนเดี๋ยวก่อนสิรอกันก่อนดิอุ้ยอันตรายมากเลยครับตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยปืนไม่มีลูกขาดสะบั้นอุ้ยผิดอันไฟไหม้ไม่เล่าปืนหาปืนก่อนบอกตำรวจเงินเอ้าแล้วปืนไปไหนครับอ๋อถ้าเราฆ่าศัตรูแบบใช้เวลานานหน่อยครับของที่ดรอปจากจะหายไปหรือเปล่าน่าจะหายไปจริงเหรอครับหรือเราแค่หาไม่เจอผมว่าเราแค่หาไม่เจอนะไปเราลืมภารกิจแล้วเราช่วยเซเลนะครับมาลิกไม่มีใครอยู่ข้างในวันเอาตัวเซเลได้แล้วขับออกไปแล้วไงอ่ะเนี่ยแล้วทำไงคราวนี้มาลิกทำไง
บาชิปเบรเคนเซเลถูกลักพาตัวไปรถพ่วงเขาถูกเผาเวนเอ้ยนายเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนายไปที่ไปทำให้ไลท์โมโหนายเป็นคนบุกโรงเรียนนั่นเลยคนของเราบางคนเห็นพวกโจรกลุ่มใหญ่กำลังมุ่งหน้ากลับไปยังป้อมปราการของไลท์นั่นต้องเป็นที่พวกมันจับเซเลไว้นายไปที่นั่นแล้วหาตัวเขาแล้วพากลับมาโดยมีชีวิตได้ยินไหมโทษเราเฉยเราไม่ได้เราไปเพื่อจริงๆเราไปโรงเรียนเพื่อหาเอสทีซีนะครับดันไปได้ระเบิดมาเลยทำให้ลายหิมตายแล้วเจดน่าจะโทษตัวเองนะว่าเป็นเพราะตัวเองครับทำให้ลายหิมตายผมเดาหน้าที่ผมเดายังไงอะเราเดี๋ยวนะครับโอเคน่าจะจบกันไปพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะเราเดี๋ยวเราจะไปช่วยเซเลผมว่ามันน่าจะยาวนะครับอันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะเราเนี่ยกำลังเก็บของอยู่ไม่รู้เรื่องหรือไงไม่รู้เรื่องหรือไงโอเคแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวไปก่อนเลยนะครับโอเคเจอกันพาร์ทหน้าครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับ